างทองกันก่อนเลยนะคะไปดูอนุสาวรีย์ของผู้ประดิษฐ์เรือหางยาวคนแรกของโลกคือเขาบอกว่ามีการประดิษฐ์ตั้งแต่85ปีที่แล้วนะคะโดยนายสนองถิตาปุระซึ่งเป็นนักประดิษฐ์นะคะโดยอนุสาวรีย์แห่งนี้เนี่ยเป็นอนุสาวรีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมหินอ่อนฐานจะมีความกว้างประมาณ3เมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมพีระมิดสูงประมาณ4เมตรมีสัญลักษณ์เป็นรูปเครื่องยนต์ต่อกับใบบัตรเรือหางยาวอยู่บนยอดสุดยาวประมาณ1เมตรนะคะแล้วโดยรอบก็จะมีการบอกเล่าประวัติความเป็นมาของอนุสาวรีย์ด้วยโดยมีข้อความว่ารัฐบาลไทยโดยพนาท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลให้นายสนองถิตาปุระเมื่อวันที่20สิงหาคม2527ณทำเนียบรัฐบาลในฐานะผู้ประดิษฐ์เรือหางยาวลำแรกของโลกในปีพุทธศักราช2476นะคะหรือว่าเมื่อ85ปีที่ผ่านมานะคะตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาล12ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะอลังการเลยนะคะคนแรกของโลกเลยนะฮะสำหรับการประดิษฐ์เรือหางยาวนะครับ